พระธรรมเทศนาเรื่องวรกถาว่าด้วยสิ่งที่ประเสริฐแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2555พระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัทภะยาเอกรัชเชนะสักขัสสะกัมเนนวาสัพพโรกาธิปัจเจปัจเจนะโสตาปฏิภรังวรันตินะบัดนี้จักรับประธานจะแสดงพระธรรมเทศนาในวรกถาคือการพรรณนาถึงความประเสริฐเนื่องในวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งสุขปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิบัติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบรมพุทธโฆวาทที่พระองค์ประสิทธิ์ประสาทแก่ชุมชนในยุคโน้นแล้วนำสืบๆต่อกันมาโดยบุรพาจารย์ถึงยุคปัจจุบันนี้และวันนี้เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้เสด็จสวรรคตซึ่งเป็นที่กำหนดกันทุกปีมาว่าวันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชคือเป็นวันที่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของปวงชนทั้งหลายซึ่งคุณพระคุณของพระองค์นั้นยากแก่การที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำคนให้เป็นไทยเรื่องคนบุคคลทั้งหลายที่เป็นทาสให้เป็นไทยแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือบูชาอันยิ่งใหญ่จึงชาวโลกจึงได้ถวายพระนามขนานพระนามว่าพระปิยมหาราชพระราชาซึ่งเป็นที่รักอันยิ่งใหญ่ของประชาชนเมื่อถึงวันที่23ตุลาคมเช่นนี้ทุกคนต่างก็มาประกอบพิธียัญญพิธีทักษิณานุปทานคือตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันถวายแด่พระองค์ท่านเริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาราวข้าราชการทุกหมู่ราวพ่อค้าประชาชนและวัดวาอารามต่างๆก็ได้จัดพิธีกรรมยัญญพิธีทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวันนี้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลหลายประการเป็นต้นว่าการทำวัดพระ
ทำวัดไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้าและต่อจากนั้นได้บำเพ็ญทานคือการให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบูชาธรรมแล้วต่อจากนั้นก็ได้สมาทานศีลเรียกว่าเป็นศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษากายวาจาให้เป็นสุจริตแล้วต่อจากนั้นก็เป็นธรรมมัสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมบุญญกิริยาทั้งสามประการที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปให้เกิดขึ้นนี้ขอทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งสุขปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมมัสวนะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิปัติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบรมพุทธวาทที่พระองค์ประสิทธิ์ประสาทให้แก่ประชุมชนในยุคโน้นแล้วนำสืบต่อกันมาโดยบุรพาจารย์จนกระทั่งถึงประชุมชนในยุคนี้เมื่อถึงกำหนดการอันเป็นที่กำหนดด้วยเวลาแล้วทุกท่านก็พร้อมกันนะพระอุโบสถสภาธรรมสมมติแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์ในเบื้องต้นเมื่อพร้อมกันแล้วทุกท่านก็ได้กราบพระไหว้พระบูชาพระ ต่อจากนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และต่อจากนั้นท่านที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาก็ได้กราบปฏิญญาสมาทานองค์อุโบสถศีลมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อทำชีวิตของตนเองให้เป็นหมันปราศจากประโยชน์ฉะนั้นจะได้นำธรรมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอเป็นปฏิปทาอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของท่านทั้งหลายสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาวันนี้ท่านทานบดีที่ถวายการเทศหรือบูชาธรรมนั้นคือคุณสิริชัยคุณบุพภาเด็กหญิงธัญรัตน์เตชะคูณพิพัฒน์ได้เป็นเจ้าภาพถวายการเทศในวันนี้จึงประกาศเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาจะได้สำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาทานพระธรรมเทศนาวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปรารภลูกชายของอนาถปิณิกะเศรษฐีมหาอุบาสกในพุทธศาสนาครั้งยุคพุทธกาลก็คือชื่อว่ากาละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระคาถาปรารภบุตรของอนาถปิณิกะเศรษฐีชื่อว่านายกาละว่าปทัพพยาเอกรัชเชนะสักขัสสะกัมเนนวาสัพพโลกาธิปัจเจนะโสตาปฏิภรังวรังซึ่งแปลความสู่สยามภาษาได้ความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปรารภถึงการที่ได้อริยมรรคอริยผลว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความเป็นเอกราช
หมายถึงว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทั้งปวงหรือการไปสู่สวรรค์ด้วยการรักษาศีลเป็นต้นหรือในการทำบุญทำความดีเป็นต้นหรือกว่าและกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความมาเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนี้หมายถึงทั้งโลกมนุษย์เทวโลกและพรหมโลกเป็นใหญ่เพราะว่าอริยมรรคอริยผลนั้นเป็นปฏิปทาเบื้องต้นที่จะไต่เต้าไปสู่ความเป็นพระอริยะขั้นพระอรหัตตผลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภบุตรชายของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีชื่อว่าการะอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนั้นเป็นคนธรรมะธรรมโมว่ากันตามภาษาชาวบ้านในปัจจุบันเพราะเป็นมหาอุบาสกผู้เข้านั่งใกล้ชิดพระรัตนตรัยนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งการที่จะต่อถามเข้าไปทูลถามปัญหาก็กลัวจะสร้างความลำบากใจให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทนนิ่งไม่เข้าไปรบกวนแต่ประการใดนี่ก็เป็นคุณสมบัติของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีในเรื่องอื่นๆนั้นในการรักษาศีลในการบำเพ็ญทานในการฟังเทศ อนาถปิณฑิกะเศรษฐีนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นคู่กับนางวิสาขามหาอุบาสิกาฝ่ายหญิงก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกันอนาถปิณฑิกะเศรษฐีสร้างวัดเชตวันถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพุทธศาสนาวิสาขามหาอุบาสิกาก็สร้างวัดปุพพารามถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพุทธศาสนาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหารเป็นเวลา19พรรษาหรือ19ปีประทับอยู่ในปุพพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นเวลา6พรรษาหรือ6ปีในระยะนั้นเพราะบ้านของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็ดีบ้านของนางวิสาขาก็ดีอยู่ไม่ไกลกันนักท่านทั้งหลายที่เคยไปประเทศอินเดียไปชมสังเวชนีสถานหรือนมัสการสังเวชนีสถานทั้งสี่แห่งแล้วก็อาจจะได้ไปยังเชตวันมหาวิหารไปยังปุพพารามวัดของท่านทานาธิบดีทั้งฝ่ายมหาอุบาสกและฝ่ายมหาอุบาสิกากันเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาที่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีได้มีในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากแก่การที่ใครผู้ใดจะทำให้เหมือนหรือเสมอเหมือนกับท่านนั้นยากนักเพราะท่านได้ปวารณากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้ามาได้รับนิมนต์ไปฉันที่ไหนก็ขอให้ไปฉันที่อาคารบ้านของท่านทั้งสองนั้นนี่ถ้าใครจะทำบุญก็ต้องมาแจ้งอุบาหาอุบาสกมหาอุบาสิกาอนาถปิณฑิกะวิสาขาให้ทราบเพื่อจะได้งดทำอาหารถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาในการบำเพ็ญทานบารมีและการจะบำเพ็ญทานบารมีนั้นก็ต้องรักษาศีลสมาทานศีลเพราะศีลเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะการบำเพ็ญทานไม่ว่าการเจริญสมาธิกรรมฐานต้องมีศีลเป็นพื้นเป็นประทัดฐานศีลนั้นเปรียบเหมือนเป็นแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำถ้าหากว่าคนมีศีลแล้วจะไม่สะทกสะท้านสะเทือนเหมือนแผ่นดินที่ทุกคนทั้งหลายขากเสลดน้ำลายหรือเหยียบย่ำทับถมมูดคูดทั้งหลายทั้งปวงแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนแต่ประการใด
ศีลที่คนมีอยู่ในใจแล้วประดับกายวาจานั้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงอนาถปิณิกะเศรษฐีเป็นมหาอุบาสกผู้เข้านั่งใกล้พระรัตนตรัยคือประพฤติปฏิบัติตามคุณสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งสอนไว้ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของพระอริยสงฆ์มีสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้เข้านั่งใกล้พระรัตนตรัยเหมือนท่านทั้งหลายฝ่ายผู้ชายก็เป็นมหาอุบาสกฝ่ายหญิงก็เป็นมหาอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้านั่งใกล้คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของพระธรรมและคุณสมบัติของพระสงฆ์อนาถปิณิกะเศรษฐีมีลูกอยู่อีกคนหนึ่งชื่อว่ากาละในกาละนี้นอกจากว่าไม่เป็นการรักษาวงตระกูลแล้วยังประพฤติปฏิบัติในการทำลายวงตระกูลนั้นให้เสียหายเหมือนอย่างการในปัจจุบันโลกท่านทานาธิบดีทั้งหลายที่เป็นยิ่งที่ยิ่งใหญ่บางทีพ่อนั้นประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมแต่ลูกนั้นกลับประพฤติปฏิบัติไม่เอาไหนเหลวไหลเละเทะเละเทะอย่างนี้เราก็ดูกันตามสังข่าวสังคมต่างๆว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกคนมั่งมีสีสุขบางคนก็ทำตนดีบางคนก็ทำตนไม่ดีอนาถปิณิกะเศรษฐีท่านมีลูกหลายคนแต่ลูกหลานของท่านนั้นเป็นคนดีเสมอเหมือนกันหมดยกเว้นกาละบุตรชายเป็นคนที่ประพฤติเหลวไหลไม่เอาบุญเอากุศลทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะของการคบหาสมาคมกับภารชนที่ชักชวนชักนำไปในเรื่องของอบายมุขคือความเสื่อมทั้งหลายคือเที่ยวกังวลเรียกว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมนั้นก็เที่ยวกลางคืนหรือว่าเที่ยวกลางวันแล้วเที่ยวเสพบุหรี่เสพสุรายาเมาทั้งหลายทั้งปวงแล้วนอกจากนั้นก็สัมมาเรเทเมาไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เป็นการประกาศคุณสมบัติของผู้เป็นตาไม่ใช่ประกาศคุณสมบัติของผู้เป็นพ่อแต่เป็นการประกาศความวิบัติให้เกิดมีขึ้นแก่พ่อคืออนาถปิณิกะอนาถปิณิกะเศรษฐีนั้นนอกจากห่วงตนแล้วท่านเป็นอุบาสกขั้นอริยะโสดาปัตติผลท่านก็ประกอบความดีทำความดีตลอดแต่มานึกถึงลูกชายแล้วก็ทำให้คิดไปว่าเราเป็นพ่อถ้าไม่ช่วยยกลูกนี้ให้พ้นจากขุมนรกแล้วก็จะทำอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะเรื่องพันนี้เป็นเรื่องปัจจัตตะส่วนตัวเฉพาะตนเพราะฉะนั้นก็แค้นให้ลูกชายนั้นไปฟังเทศน์รักษาศีล ในเชตวันมหาวิหารแต่ลูกชายนั้นไม่ยอมไปจนกระทั่งพ่อต้องจ้างค่าจ้างบอกถ้าไปฟังเทศวันนี้ให้500กหาปณะท่านนายกาละนั้นก็ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วไปนั่งหลับไปนั่งหลับเสียใต้ธรรมาสน์พอกลับมาบ้านพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไปเพียงเพื่อค่าจ้างอยากได้ค่าจ้างนำเอาไปเที่ยวเสเพลมาเรเทเมาทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้แล้วผลที่สุดก็เพิ่มค่าจ้างให้เป็น 1,000 กหาปณะต่อ1วันอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสัพพัญญูแปลว่าผู้รู้การทั้งปวงเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็รู้ว่านายกาละลูกชายของอนาถปิณิกะเศรษฐีนี้ไม่มีศรัทธาในการที่จะประกอบคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นแก่ตน
แต่อาศัยพ่อผู้เปี่ยมล้นไปด้วยปุพการีทำคุณให้จึงจ้างให้มาฟังเทศวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศแล้วด้วยพุทธานุภาพก็ทำให้ในกาละนี้เลอะเลือนจับต้นชนปลายไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเทศหลายเรื่องหลายการด้วยกันแต่ก็ด้วยพุทธานุภาพทำให้ในกาละนี้เลอะเลือนหลงลืมไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเทศหรือยังพุทธเจ้าเทศถึงตอนไหนพุทธเจ้าเทศอย่างไรก็ฟังไม่ได้ฟังกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนด้วยกันจนกระทั่งจิตนั้นอ่อนคำว่าจิตนั้นอ่อนก็คืออ่อนละความชั่วที่ตนมีนั้นให้บรรเทาบาบางลดน้อยลงไปมองเห็นอานิสงส์ของการสมาทานศีลเห็นอานิสงส์ของการฟังธรรมอันอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมทั้งทานทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้นายกาละก็เลยกลับใจได้วันหนึ่งมาที่บ้านพ่อให้เงิน 1,000 กหาปณะค่าจ้างไปฟังเทศรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานนายกาละเกิดความละอายแก่ใจว่าที่เราไปนั้นเพราะเห็นแก่ได้อยากจะได้ไม่ได้ไปเพื่อสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นแก่ตนเองในสัมปรายภพภายภาคเบื้องหน้าจึงไม่รับเงินค่าจ้างจากผู้เป็นพ่ออนาถปิฎกะนั้นแต่ประการใดแล้วต่อจากนั้นท่านก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยการฟังเทศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอนาถปิฎกะเศรษฐีได้เข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้วาระจิตของนายกาละบุตรชายของข้าพุทธเจ้าได้ได้อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอนาถปิฎกะท่านไม่รู้หรือว่าเราเป็นสัพพัญญูรู้สรรพสิ่งรู้สรรพสำเนียงรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในโลกนี้ในปรโลกและในพรหมโลกตลอดถึงยมโลกเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่นายกาละไปฟังเทศนั้นอาตมาภาพความจริงวันนี้อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสนะแต่ว่าบอกให้รู้เป็นในในว่าเราได้ทำให้นายกาละนั้นหลงลืมเลอะเลือนในการฟังเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้จนกระทั่งเกิดชินขึ้นมาในการฟังธรรมะที่เราประสิทธิ์ประสาทให้เขาจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วเริ่มต้นประพฤติดีปฏิบัติชอบมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าโสดาปัตติผลนั้นประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสู่สวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนี่ก็หมายถึงว่าคุณธรรมนะจะเป็นทานก็ตามศีลก็ตามหรือภาวนาก็ตามถ้าหากว่าทำได้เรามาบริจาคได้สมาทานได้และทำจิตใจให้สงบระงับจดจำหรือว่าดำเนินตามปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระกรรมฐานที่เป็นสมถกรรมฐานมีอารมณ์40ประการสอนวิปัสสนากรรมฐานมีอารมณ์6ประการเพราะฉะนั้นในอารมณ์ทั้ง46ประการนี้ถ้าทำจิตให้คล้อยไปตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระองค์ท่านก็จะได้บรรลุโสดาบันเป็นเบื้องต้นแห่งอริยบุคคลมีกระอุดทางโสโตมีกระแสสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับไม่ตกต่ำแต่ประการใดนั่นกาละลูกชายของอนาถปิฎกเศรษฐีนั้นก็เรียกว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงด้วยพุทธานุภาพให้เขาหลงลืมว่าฟังแล้วยังหรือยังไม่ได้ฟังบางทีเทศกันเดียวกันนั้นแต่ว่านายกาละนั้นก็อาจจะทำความเข้าใจไม่ได้หรือหลงลืมด้วยพุทธานุภาพ
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ฟังกลับไปกลับมาอาจจะเป็นกันเดียวก็ได้ความที่เจ้านายกาละมีทิฏฐิมานะหรือทนองตนว่าเป็นลูกของคนดีในเมือง สาวัตถีนี้เรียกว่าเป็นลูกของมหาอุบาสกจะทำอะไรก็ได้แต่ไอ้เรื่องการทำนั้นการทำนั้นเป็นปัจจัตตะเฉพาะตัวเฉพาะตนไม่ใช่ว่าพ่อทำดีแล้วลูกทำชั่วลูกจะได้ดีก็หาไม่เหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้เพราะนั้นการทำความดีนี้เป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนเมื่อฟังเทศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่รับค่าจ้างจากผู้เป็นบิดาเพราะฉะนั้นโสดาปัตติผลนี้ท่านบอกว่าเป็นใหญ่หรือว่าประเสริฐกว่าความเอ็ดเป็นพระราชาในประเทศหนึ่งเรียกว่าความประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินก็หมายถึงว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินที่ว่าเป็นเอกราชนั้นก็คือเป็นหนึ่งในแผ่นดินหนึ่งในแผ่นดินนั่นก็เรียกว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศชาติเพราะว่าการที่ท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็เพราะรักษาศีลให้ดีด้วยดีแม้จะเกิดเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในอดีตชาติก็ส่งผลดลบันดาลให้รับผลละกรรมในปัจจุบันชาตินี้นี่ก็เป็นเรื่องของโสดาปัตติผลที่ว่าประเสริฐเลิศล้นกว่าการเป็นเอกราชหรือความเป็นเจ้าในแผ่นดินความเป็นใหญ่ในแผ่นดินและการต่อมานั้นก็เรียกว่าการกว่าการไปสู่สวรรค์การรักษาศีลให้ทานไปสู่สวรรค์ได้แต่ไปนิพพานไม่ได้แต่การทำสมาธิกรรมฐานนั้นจนกระทั่งได้กระแสเบื้องบนโสดาปัตติผลแล้วก็สามารถที่จะไปนิพพานได้ท่านจึงบอกว่าการเรียกว่าการดังนี้เรียกว่าเป็นใหญ่หรือประเสริฐกว่าการไปสู่สวรรค์การไปสู่สวรรค์นั้นทำบุญกรรมน้อยๆอย่างที่ท่านได้ทราบชาดกนิทานในเรื่องราวต่างๆเช่นนางข้าวตอกนางปัญจนางข้าวตอกเรียกว่าทำทานด้วยจิตเลื่อมใสก็ไปสวรรค์รักษาศีลก็ไปสวรรค์นี่เรียกว่าไปสวรรค์แต่ถ้าได้มรรคผลนิพพานนั้นก็ไปนิพพานได้ฝ่ายเดียวและนอกจากนั้นท่านว่าประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงจะเกิดในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะเกิดในฐานะเป็นพระราชามหากษัตริย์ข้าบดีพ่อค้าประชาชนหรือจะเกิดในตำแหน่งแห่งหนตำบลใดมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ตามแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลก็ยังมีอานิสงส์น้อยการให้ทานก็ยังมีอานิสงส์น้อยแต่ว่าการทำจิตสำรวมใจของตนเองให้เกิดมีขึ้นก็จะมีอานิสงส์มากเรียกว่าเป็นใหญ่ประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชคือเป็นเจ้าในแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสู่สวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงทั้งสามโลกสี่โลกนั้นเรียกว่าโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกพรหมโลกและก็อบายภูมิทั้งสี่นี่ก็เรียกว่าลูกชายของอนาถปิณฑิกเศรษฐีนามกาละเป็นคนสัมมาเรเทเมาประพฤติคบเพื่อนที่ไม่ดีเสพอบายมุขเที่ยวกลางคืน เล่นการพนันเสพสุรายาเมาอะไรทำนองนี้ผลที่สุดด้วยความหวังดีจากผู้เป็นพ่อต้องการอยากจะให้โลกนี้พ้นจากขุมนรกและก็จ้างด้วยค่าจ้างพูดในวาจาต่างๆไม่ยอมไปพอบอกค่าจ้างก็รับเอาแต่เอาไปด้วยใจไม่เลื่อมใสเอารับเอาไปด้วยใจไม่สมัครไปก็ไปนั่งหลับเสียในใต้ธรรมาสน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างจนกระทั่งด้วยพุทธานุภาพอนุภาพแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นได้ดลบันดาลให้นายกาละนี้ตั้งจิตตั้งใจฟังแต่กำหนดหัวข้อธรรมะไม่ได้
แล้วก็เทศไปกลับมาอาจจะเทศกันเดียวกันแต่ว่านายกาละสับสนว่าเอ๊ะเทศหรือยังฟังหรือยังอะไรทำนองนี้แล้วผลที่สุดจิตของเขาก็สงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ห่วงถึงเพื่อนสหายเร็วๆทั้งหลายไม่ไปสู่อบายยมุขคือทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งคล้อยตามไปกระแสตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ได้โสดาปัตติผลออกจากนั้นแล้วอนาถปิณิกะเศรษฐีก็เข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าอนาถปิณิกะเราเป็นสัพพัญญูผู้รู้การทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ทั้งอดีตการทั้งปัจจุบันการและทั้งอนาคตการทั้งสามการนี่เรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องพระธรรมเทศนานี้ว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินความโสดาปัตติผลนั้นประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสู่สวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงฉะนั้นทานก็มีอานิสงส์แต่ว่าอย่างน้อยเป็นเบื้องต้นแห่งทางการไปสู่ทางมรรคผลของพระอริยเจ้าศีลก็มีอานิสงส์แต่ยังเล็กน้อยแต่ภาวนานี้มีอานิสงส์มากเรียกว่าการให้ทานก็อย่างดีก็แค่ทำให้เป็นคนเป็นทานาธิบดีมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่ายังมีความทุกข์ใจสลับอยู่ในนั้นบ้างแต่ถ้าทำใจให้สงบนิ่งได้ก็เรียกว่าประเสริฐกว่าการให้ทานศีลที่เรารักษาด้วยกายวาจานั้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ยังสู้การทำจิตให้สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตสงบที่ปรารภถึงโสดาปัตติผลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชความเป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสู่สวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอาตมาภาพรับทานแสดงพระธรรมเทศนามาในวรคถาคือการพรรณนาถึงความประเสริฐหมายถึงอริยมรรคอริยผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้แก่นายกาละผู้เป็นบุตรชายของอนาถปิณิกะเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ได้ผลเรียกธรรมว่าให้นายกาละนั้นเป็นอริยบุคคลในพระศาสนาพ้นจากขุมนรกพ้นจากอบายทั้งหลายทั้งปวงได้รับทานแสดงพระธรรมเทศนามาในวรคถาเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอยุติธรรมีกถาไว้แต่เพียงแค่นี้ในการนี้ขอประกาศอนุโมทนากับคุณสิริชัยคุณบุพผาเด็กหญิงธัญญรัตน์เตชะคุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายการเทศในวันนี้เทศนาปริโยชานเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสทาสดทีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในวรคถาโดยมัตตยาธิบายอัตถนิยมความสมมติว่ายุติรองคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้